ังมากครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยจับตามองนะครับแล้วก็เป็นที่ดินของพระพยอมเนี่ยซึ่งท่านก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วก็เลยเป็นคดีที่ดังระดับประเทศครับผมครับครับตลอด10ปีไม่มีคดีไหนดังเท่านี้เลยใช่ไหมคะเท่าที่เห็นนะคดีนี้ก็ดังมากคนให้ความสนใจกันเยอะครับตอนนี้นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยจะได้เงินคืน10ล้านบาทหรือเปล่าอย่างเป็นไปตามกระบวนการล่ะทีนี้มันมีข้อกฎหมายที่จะมาใช้ได้ครับจริงๆการซื้อที่ตรงนี้ถ้ามันซื้อในการประมูลนะครับพวกขายทอดตลาดหรือว่าซื้อจากนายหน้าที่ดินเนี่ยพวกเนี่ยถ้าเวลาจะคืนเนี่ยครับมันจะมีข้อกฎหมายอยู่ก็คือต้องได้เงินก่อนถึงจะคืนแต่ทีนี้มันบังเอิญว่าไปซื้อซื้อกันเองอ่ะซื้อขายกันเองครับมันก็เลยมีปัญหาตรงนี้ว่าซื้อขายกันเองเนี่ยมันจะเข้าข้อกฎหมายข้อนี้ไหมนะฮะซึ่งในทางกฎหมายแพ่งเขาบอกว่าเราสามารถตีความกฎหมายใกล้เคียงได้ถ้าเกิดศาลเห็นด้วยนะว่าตีความตามกฎหมายใกล้เคียงได้เนี่ยก็สามารถที่จะได้เงินคืน10ล้านบาทครับแต่ทีนี้มีปัญหาอยู่ว่าเนี่ยจะตีความยังไงศาลจะให้หรือเปล่าเท่านั้นเองครับผมที่เป็นปัญหาที่ท่านอัยการปรเมศออกมาคุยเนี่ยแหละครับครับผมอันนี้เราเข้าหรือยังจะเอาทีวีแบ็คกราวมาตรงกลางหน่อยไหมคะจะได้เห็นที่ทางการจะโชว์หรือเปล่าคะตัวด้านหลังไม่เป็นไรครับจะโชว์ไหมล่ะได้ครับเพราะว่าเราไม่ชื่ออยู่แล้วเอาได้ครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับครับได้แต่มันก็จะไม่ตรงกลางนะเดี๋ยวแฉะก็ได้ค่ะโอเคครับได้ครับงั้นเดี๋ยวหนูเข้าไลฟ์แล้วนะคะครับปิดเสียงได้ครับไม่มีเสียงแทรกเดี๋ยวเรียกคืนมาใหม่ครับสวัสดีค่ะแฟนเพจทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีทนายรัชพลด้วยนะคะสวัสดีครับคุณเอิญแล้วก็สวัสดีแฟนเพจทุกท่านด้วยครับผมครับค่ะโอเควันนี้เราอยู่กันที่หัวข้อร้อนแรงในโซเชียลมากเลยนะคะกับเรื่องของกรณีศึกษานะคะของพระพยอมนะคะที่แพ้คดีนะคะแล้วก็เป็นคดีที่ต่อสู้กันมาหลายสิบปีนะคะโฉนดถุงกล้วยแขกค่ะวันนี้ได้นั่นก็คือทนายรัชพลที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับคดีนี้นะคะให้แฟนเป็นเก็บความรู้นะคะเรื่องของที่ดินนั่นเองค่ะครับผมแฟนเพจได้ยินเสียงกดรบกวนกดไลค์ให้นิดนึงนะคะจะได้ดูว่าเสียงชัดเจนนะคะภาพชัดเจนครับดูหน่อยวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไลฟ์ทางเพจสายตรงกฎหมายด้วยเลยนะครับผมครับครับได้ค่ะครับผมแฟนเพจท่านใดนะคะสามารถติดตามทนายรัชพลได้นะคะทางเฟซบุ๊กนะคะสายตรงกฎหมายนะคะครับดีมากเลยวันนี้เราสองเพจครับทนายรัชพลอสังหาพารวยบายคุณพาลินเนอะพาลินค่ะพาลินเนอะคุณพาลินขอโทษครับครับค่ะ
ถ้าทางเพจอสังหาพารวยนี่จะสวยกว่ากราฟิกสวย ครับขอบคุณค่ะครับผมเดี๋ยวเราจะแชร์ไปที่หน้าเพจนะคะครับขออนุญาตแชร์กันโอเคได้ครับเดี๋ยวระหว่างรอแฟนเพจนะคะที่กำลังจะเข้ามาเพราะว่า Facebook Live ครั้งนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ไลฟ์ไฟไหม้มากครับ ไม่ได้นัดกับท่านทนายและเจ้าพลมาก่อนเลยนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าแพนคุยกันวันนี้เองไลฟ์เนี่ยจะมีแจ้งที่หน้าเพจครับใช่จะมีแจ้งที่หน้าเพจค่ะล่วงหน้าแบบ 3-4 วันอ๋อครับจะบอกว่าวันนี้นะจะไลฟ์ครับนี่คือแบบเสกขึ้นมาเลยว่าครับวันนี้ทนายรัชพลมาเองแล้วก็ให้เกียรติมาให้ความรู้กับแฟนเพจนะคะขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวเรามาเท้าความคดีนี้นะคะได้ครับผมสำหรับหลายท่านที่อาจจะไม่ได้รู้จักเคสนี้มาก่อนหรือว่าเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเท้าความให้ฟังนะคะเคสนี้นะคะเป็นเคสที่เกี่ยวกับที่ดินนะคะเรียกว่าครอบครองปรปักษ์นะเป็นคดีที่ต่อสู้กันมายาวนานมากนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเคสที่เกี่ยวกับโฉนดที่ดินที่ดังที่สุดในประเทศแล้วใช่ไหมคะทนายครับใช่ครับคดีนี้ดังมากครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยจับตามองนะครับแล้วก็เป็นที่ดินของพระพยอมเนี่ยซึ่งท่านก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วก็เลยเป็นคดีที่ดังระดับประเทศครับผมครับครับตลอด10ปีไม่มีคดีไหนดังเท่านี้เลยใช่ไหมคะเท่าที่เห็นนะคดีนี้ก็ดังมากคนให้ความสนใจกันเยอะครับตอนนี้นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยจะได้เงินคืน10ล้านบาทหรือเปล่าครับจริงค่ะครับผมเคสนี้นะคะก็เล่าต่อนะคะครับเป็นของเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพระพยอมนะคะหรือกัลยาโณเจ้าวัดวัดสวนแก้วนะคะตำบลบางเลนอำเภอนะคะบางใหญ่นะคะจังหวัดนนทบุรีนะคะครับซึ่งตอนนี้ที่เป็นกระแสนะคะเพราะว่าศาลเนี่ยตัดสินแล้วนะคะว่าให้พระพยอมเนี่ยแพ้คดีครับแล้วก็ศาลสั่งย้ายสิ้นมิถุนายนนี้แล้วครับค่ะเดี๋ยววันนี้จะขออัปเดตข่าวสารนี้กับทนายรัชพลด้วยนะคะว่าแบบมันจะมีความคืบหน้ายังไงได้บ้างแล้วก็เดี๋ยวเท้าความเล่าประวัติต่อก่อนนะคะเผื่อว่าแฟนเพจที่ไม่ได้ติดตามนะคะเคสนี้นะคะเกิดเริ่มต้นเนี่ยย้อนนั่งไทม์แมชชีนกลับไปนะคะประมาณสัก10ปีได้เลยนะคะเกิดจากการที่เรียกว่านางวันธนานะคะสุขสำเริงนะคะนำที่ดินขนาด1ไร่1งาน55ตารางวาเนี่ยมาขายให้กับมูลนิธิสวนแก้วนะคะในราคา10ล้านบาทปี2547ครับคืออย่างนี้ครับผมเล่าให้ฟังครับที่ดินแปลงนี้นะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยที่ดินผืนเนี่ยมีเจ้าของอยู่นะครับแล้วก็เขาก็ให้คุณวันธนาเนี่ยเข้ามาอยู่อาศัยนะครับพอมาอยู่อาศัยปุ๊บเจ้าของเนี่ยเสียชีวิตไปนะครับพอเสียชีวิตไปปุ๊บเนี่ยคุณวันธนาก็อยู่มาอีกหลายปีนะครับผมก็ไม่ตัวเลขไม่แน่ใจหรอกพออยู่มาหลายปีปุ๊บคุณวันธนาก็เลยไปร้องศาลนะครับขอครอบครองปรปักษ์นะฮะศาลก็สั่งว่าโอเคเอาคุณเป็นคุณครอบครองปรปักษ์ก็โอเคก็คุณวันธนาก็ชนะคดีไปนะครับก็เป็นเจ้าของที่ดินนะครับเสร็จแล้วพอมาปี47ก็มาขายให้วัดนะตามที่คุณแพนไพรินว่าใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วก็คุณว่าคุณไพลินว่าต่อเลยครับผมด้วยความที่มันที่ดินเนี่ยมันเกิดจากการที่เป็นเจ้าของด้วยกันเขาเรียกครอบครองปรปักษ์ใช่ไหมคะครับพอตอนที่พระพยอมเนี่ยไปซื้อที่ดินแปลงนี้มาเนี่ยจริงๆก่อนที่ท่านจะซื้อค่ะท่านก็มีการตรวจสอบกับทางกรมที่ดินเรียบร้อยแล้วว่ามันจะมีปัญหาไหมกรมที่ดินบอกว่าไม่มีสามารถซื้อขายได้เลยครับหลังจากนั้นเนี่ยพระพยอมก็ดำเนินการพัฒนาที่ดินไปถมดินไปทำแคมป์นะคะให้ที่พักให้กับคนเข้ามาอยู่ได้ครับลงเงินไปหลายบาทเลยประมาณ 800,000 กว่าบาทเลยนะคะแล้วหลังจากเข้าไปพัฒนาที่ดินครับก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดครับเจ้าของตัวจริงนะคะเจ้าของตัวจริงก็โผล่ขึ้นมานะคะ บอกว่าที่ดินแปลงเนี้ยเป็นของเขาไม่ใช่ของคุณวันธนาครับก็เลยเกิดการฟ้องร้องกันนะคะว่าสรุปเป็นของใครซึ่งทางเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยก็ได้ฟ้องร้องต่อศาลนะคะว่าให้เพิกถอนสิทธิ์การครอบครองปรปักษ์ของนางวันธนาครับผมอืมครับหลังจากนั้นเนี่ยนางวันธนาเนี่ยก็มีการสืบคดีกันปรากฏว่าเหตุมันเกิดว่านางวันธนาเนี่ยไปเซ็นยินยอมว่าที่ดิ
ินเนี่ยไม่ได้เป็นของต้นแต่เป็นการเช่าอยู่ครับเท่านั้นแหละค่ะคดีก็พลิกเลยนะคะก็เลยทำให้โฉนดที่ดินที่เป็นของมูลนิธิสวนแก้วเนี่ยถือว่าเป็นโฉนดที่แบบโมฆะครับคืออย่างนี้เขาเนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยพอเขาเสียชีวิตลงคุณวรรธนาก็อยู่มาเรื่อยๆนะพออยู่มาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าทายาทผู้เสียชีวิตเนี่ยเขามาฟ้องคืนเขาบอกว่าคุณเนี่ยไม่ได้ปรปักษ์หรอกเพราะว่าเราคุณเนี่ยอาศัยอยู่นู่นนี่นั่นก็แล้วแต่นะครับก็คือเสร็จแล้วคุณวรรธนาเขาไม่สู้คดีไงพอไม่สู้คดีปุ๊บคดีก็กลับไปสู่ทายาทของผู้เสียชีวิตก็คือเจ้าของเดิมก็คือที่ดินเนี่ยก็กลับมาเป็นเจ้าของเดิมครับพอมาเป็นเจ้าของเดิมปุ๊บทีเนี้ยแหละที่ดินเนี่ยมันถูกขายให้วัดสวนแก้วไปแล้วไงครับก็เลยเป็นปัญหาว่า10ล้านบาทใช่เขาวัดสวนแก้วซื้อมา10ล้านบาทนะครับทีนี้ก็เลยเป็นปัญหาไงว่าอ้าวในเมื่อที่ดินเนี่ยวัดสวนแก้วเนี่ยต้องคืนกับเจ้าของเดิมนะฮะแล้วทีเนี้ยเงิน10ล้านบาทจ่ายไปแล้วจะทำยังไงครับอันนี้ก็เลยเป็นปัญหานะครับทีนี้เรามาดูข้อกฎหมายกันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะเกี่ยวกับการซื้อที่ดินเนี่ยตอนนี้มันมีถ้าเคสเนี่ยนะถ้าเกิดว่า10ล้านเนี่ยไม่ได้คืนนะครับมันจะเป็นปัญหาว่าอีกหน่อยเนี่ยที่ดินปรปักษ์เนี่ยนะครับจะขายไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าคนก็ไม่กล้าซื้อกันเพราะมีเคสของภาพยนตร์เป็นตัวอย่างอันนี้คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดว่า10ล้านไม่ได้คืนจริงๆครับคุณแพรินทีนี้ครับอันนี้คือเรื่องที่น่าสงสัยนะครับแล้วทีนี้ค่ะครับเรื่องครอบครองปรปักษ์เนี่ยถามว่ามันจะครอบครองเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าปล่อยที่ดินทิ้งร้างไปเนี่ยจะได้ครอบครองปรปักษ์ยังไงนะครับคือในกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยครอบครองที่ดินนะครับโดยสงบนะฮะแล้วก็เปิดเผยนะครับแล้วก็แสดงตนเป็นเจ้าของตลอดมาเนี่ย10ปีเนี่ยครับนะฮะถ้าใครปล่อยที่ดินทิ้งร้างเนี่ยแล้วมีคนทำแบบนั้นขึ้นมาเนี่ยไอ้คนที่ผู้บุกรุกเนี่ยครับเขาสามารถไปร้องขอต่อศาลได้นะครับให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินเนี่ยเป็นของเราได้เลยนะครับเขาเรียกว่าครอบครองปรปักษ์ครับผมอันนี้ก็คือใช่ครับก็เป็นที่มาของคุณวรรธนาเนี่ยแหละว่าทำไมถึงได้ที่ดินปรปักษ์มานะครับครับซึ่งก็มีแอบถามทนายรัชพลไปนอกรอบนะคะก็สงสัยส่วนตัวเหมือนกันว่าไอ้ที่ดินที่ครอบครองปรปักษ์ไปแล้วเนี่ยมันสามารถฟ้องเจ้าของเดิมเนี่ยเจ้าของตัวจริงเนี่ยสามารถฟ้องคืนกลับมาได้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่ไหมคะมีกำหนดไหมคะทนายรัชพลไม่มีครับผมจริงๆเนี่ยเขามันก็สามารถฟ้องได้ตลอดนะถ้าเรารู้ว่าเอ้าตกลงว่าที่ดินเนี่ยคุณมาขอศาลไปแล้วหรอก็ไปขอให้เพิกถอนนะครับก็สามารถทำได้ตลอดอยู่แล้วครับผมครับซึ่งตรงนี้แหละคิดว่ามันเป็นหนึ่งในสาเหตุสำหรับเคสนี้เหมือนกันนะคะทนายรัชพลเพราะว่าถ้ากับกันถ้ามันมีดิวเดทที่ชัดเจนว่าโอเคคุณครอบครองปรปักษ์ไปแล้วซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดถูกไหมคะเพราะว่าครอบครองปรปักษ์มาเจ้าของเดิมทิ้งไม่ได้ดูแลหรืออะไรก็ตามแล้วไปครอบครองปรปักษ์มาเสร็จแล้วปุ๊บถ้ามันเกิดการฟ้องคืนได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยใครมันจะอย่างที่ทนายรัชพลบอกเลยค่ะใครมันจะไปกล้าซื้อที่ดินต่อใช่ไหมคะมันจะปวดหัวมากเลยใช่ครับนี่ไงคือที่บอกนะครับปัญหาว่าอีกหน่อยเนี่ยที่ดินปรปักษ์อาจจะขายไม่ออกเลยเพราะว่าถ้าคนไปซื้อไปฟ้องเพิกถอนเมื่อไหร่เนี่ยเสร็จกันหมดนะครับคนซื้อไปตายกันพอดีครับนี่ก็คือปัญหาครับค่ะแล้วก็เป็นปัญหาที่พยายามเจออยู่ตอนนี้ก็เลยเป็นที่มาของชื่อเรื่องโฉนดถุงกล้วยแขกนะคะเพราะว่าจ่ายเงินซื้อที่ดินมาแล้วโฉนดเนี่ยกลายเป็นกระดาษเลยพระพยอมก็เลยเอามาห่อกล้วยแขกเลยนะคะแล้วก็มีทำอนุสรใช่ครับเป็นนักศึกษามากเคสนี้ครับทีนี้จะได้เงินคืนหรือเปล่าก็มีปัญหาอยู่ครับในข้อกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าที่ดินเนี่ยนะเราซื้อมาจากการขายทอดตลาดนะครับหรือว่าพวกการประมูลเนี่ยหรือว่าซื้อจากพวกนายหน้าที่ดินพวกที่ขายที่ดินอยู่แล้วเนี่ยครับพ่อค้าที่ดินอย่างเงี้ยโดยสุจริตนะครับแล้วก็เสียค่าตอบแทนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะมาเอาที่ดินคืนเนี่ยครับคุณจะต้องจ่ายเงินมาก่อนนะถึงจะเอาคืนได้นะครับที่เป็นปัญหาอยู่แต่ทีเนี้ยเคสเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเคสเนี่ยคือการซื้อขายกันเองนะครับไม่ได้ซื้อจากการ
ประมูลไม่ได้ซื้อจากการขายทอดตลาดหรือว่าไม่ได้ซื้อจากพวกในหน้าขายที่ดินอย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญหาอยู่นะครับว่าเคสเนี่ยจะได้เงินคืนหรือเปล่าถ้าเราไม่ออกเนี่ยขอเงินคืนก่อนได้หรือเปล่านะครับซึ่งในข้อกฎหมายมันก็มีมาตรา4อยู่นะครับของประมวลกฎหมายแพ่งเด็กๆคงได้เรียนมาเนอะว่าถ้าเราไม่มีกฎหมายที่มันระบุชัดเจนเนี่ยครับเราสามารถที่จะใช้บทใกล้เคียงได้นะครับซึ่งตรงนี้นักกฎหมายก็เอามาใช้มาตรา4นะครับซึ่งจะบอกว่ามันไม่มีกฎหมายโดยเฉพาะอ่ะก็ภาพยอมสุจริตเสียค่าตอบแทนนะครับแต่เพียงแต่ไม่ได้ซื้อจากการประมูลขายทอดตลาดเท่านั้นเองนะฮะถ้าอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นธรรมนะครับกับภาพยอมนะครับก็เลยอาจจะเอาบทกฎหมายตัวเนี้ยมาใช้นะครับก็เป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีการฟ้องขับไล่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะทางนักกฎหมายทีมภาพยอมเนี่ยเห็นได้ข่าวว่าจะต่อสู้ในเรื่องเนี้ยครับก็จะบอกว่าอุ้ยคดีเนี่ยถึงแม้จะว่าจะไม่ได้ซื้อจากการประมูลการขายทอดตลาดหรือว่าพวกในหน้าที่ดินเนี่ยแต่ว่ามันก็ภาพยอมเนี่ยซื้อโดยสุจริตแล้วก็เสียค่าตอบแทนนะครับดังนั้นมันก็มีบทกฎหมายใกล้เคียงอยู่ครับคุณแพรินนะฮะซึ่งเขาก็จะเอามาอ้างนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าศาลจะตัดสินว่ายังไงครับผมครับครับเพราะว่าเคสนี้ที่มันเป็นโจทย์จันกันมากเลยเพราะว่าเงิน10ล้านไม่ใช่เงินจำนวนน้อยแล้วก็เป็นของวัดเนาะมันก็นิดนึงครับน่าสงสารมากแล้วก็อย่างเคสเนี้ยค่ะก็คือเหมือนจะมีแสงสว่างปลายอุโมงค์ใช่มั้ยคะที่แบบออกมาแล้วก็มีการเหมือนเรียกได้ว่าฟันธงเลยดีกว่าว่าพระพยอมได้เงินคืนแน่10ล้านบาทฟันธงเนี่ยก็ผมไม่ได้ฟันนะคนอื่นฟันไม่รู้นะครับนะฮะแต่ผมไม่ได้ฟันนะครับออกมาเขาเรียกว่ามั่นใจดีกว่ามั่นใจครับผมคือตอนนี้นักกฎหมายบางคนก็บอกว่าทางตันแล้วนะฮะพวกนั้นก็ไม่รู้นะคือคนเป็นนักกฎหมายมันก็ต้องหาทางออกให้นะครับมันก็ต้องหาทางสู้นะครับถ้าเกิดว่าอย่างเคสเนี่ยเขาก็มีช่องอยู่นะครับมีช่องทางให้สู้เนี่ยเราก็ควรจะสู้นะครับแพ้ชนะก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับในอนาคตศาลอาจจะตัดสินให้เขาคืนเงิน10ล้านก่อนแล้วค่อยคืนที่ดินก็เป็นได้นะครับหรือไม่ศาลอาจจะตัดสินว่าคุณไม่ต้องคืนเงิน10ล้านนะครับเจ้าของเดินยึดที่ดินไปได้เลยก็อาจจะเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ทั้ง2ทางเพราะว่าเคสเนี่ยผมมองว่ามัน50 50ครับผมครับเดี๋ยวอาจจะมีคำถามจากแฟนเพจแน่เลยว่าอ้าวเห็นมีการฟ้องกับเจ้าของที่คนเดิมใช่มั้ยคะแล้ววันธนาล่ะทำไมไม่ไปทวงคืนจากวันธนาคือในทางกฎหมายแพ่งเนี่ยครับวันธนาเนี่ยจริงๆอ่ะวันธนาต้องคืนนะครับแต่ว่าวันธนาบอกว่าไม่มีตังค์แล้วตังค์ใช้หมดแล้วพอตังค์ใช้หมดแล้วใช่ครับตังค์ใช้หมดแล้วเนี่ยมันบังคับคดีไม่ได้นะฮะในทางกฎหมายแพ่งเนี่ยเอาตังค์ไปใช้หมดแล้วมันก็ไม่ติดคุกอ่ะเขาก็ไม่ได้ขี้โกงนะนะฮะมันก็ไม่ติดคุกคือคุณจะรอเหรอ10ล้านน่ะกว่าวันธนาจะหามาได้เนี่ยมันคงไม่มีทางนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีทางที่จะเอาจากวันธนาได้ครับทางออกอีกทางนึงก็คือต้องให้เจ้าของที่ดินเนี่ยคืนเงินมาก่อน10ล้านบาทนะครับแล้วถึงจะคืนที่ดินให้นะครับอันนี้ก็คือทางออกที่เขามองกันอยู่นะครับครับพูดถึงถ้าเป็นวันธนานี้ก็ง่ายมากเลยนะคะทนายรัชพลบอกไม่มีตังจบละครับใช่ครับมันก็ทุกอย่างเนี่ยถูกต้องหมดนะครับทุกอย่างถูกต้องหมดคุณวัฒนาก็ไปร้องขอศาลครอบครองปรปาก็ถูกต้องนะครับศาลก็ตัดสินมาก็ถูกต้องทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนหมดนะครับทีนี้มันก็เลยไปลำบากนะเพราะว่าทุกอย่างถูกต้องมันเพิกถอนไม่ได้ครับทางออกอีกทางนึงก็คือเนี่ยครับมีบทกฎหมายใกล้เคียงนะครับก็คือคุณต้องจ่ายเงินมาก่อนแล้วถึงจะคืนที่ดินให้ไปครับผมครับมีคำถามไหมฮะกลับไปที่เจ้าของที่ไปถามที่เจ้าของที่ดินค่ะเล่าให้ที่แฟนเพจดีกว่าปกติเนี่ยอย่างเคสเนี้ยมันอาจจะมี4ฝ่ายนะคะที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นวันธนาเล่าไปแล้วนะคะทนายรัชพลบอกว่าทำอะไรด้วยไม่ได้เพราะว่าเอาเงินใช้ไปหมดแล้วส่วนของเจ้าของที่ดินเดิมทนายรัชพลบอกว่าเนี่ยแหละก็คือไปฟ้องเอาเงินคืนกลับมาแล้วจะคืนที่ดินใช่ไหมคะครับใช่ครับผมแล้วก็อีก2ฝ่ายที่น่าจะมีคำถามจากแฟนเพจนะคะแล้วก็น่าจะมีคำถามกันเยอะก็คือเรื่องของตัวกรมที่ดินครับถามแทนเลยค่ะกรมที่ดินอย่างเงี้ยพอแบบว่ามีการแบบถือว่าผิดไหมที่ออกโฉนดใ
พระพยอมสำหรับเคสนี้ครับกรมที่ดินเนี่ยครับคือตั้งแต่แรกเลยเนี่ยพอที่ดินตรงนี้ผู้เสียชีวิตไปแล้วก็ปล่อยทิ้งร้างนะครับก็มีคุณวันธนาเข้ามาอยู่อาศัย10 20ปีหรืออะไรก็แล้วแต่เกิน10ปีไปเนี่ยคุณวันธนาก็ไปร้องขอต่อศาลนะครับร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งว่าเป็นเจ้าของที่ดินพอศาลสั่งมาปุ๊บเนี่ยคุณวัฒนาก็เอาไปยื่นจดทะเบียนที่ดินนะครับซึ่งที่ดินเขาก็จดตามคำสั่งศาลอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกนะว่ากระบวนการทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดพลาดมันถูกต้องทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าทางออกตรงเนี้ยมันก็เลยยากนะเพราะว่าทุกอย่างมันมาโดยถูกต้องตามกฎหมายครับผมครับเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยไม่มีความผิดหรอกเพราะว่าเขาก็ออกโฉนดให้ตามที่ศาลสั่งอยู่แล้วนะครับเมื่อคุณวันธนาได้โฉนดมาโดยครอบครองปรปักษ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับคุณวันธนาก็มีสิทธิ์ที่จะเอาที่ดินเนี่ยไปขายให้วัดสวนแก้วนะครับก็มีสิทธิ์โดยชอบตามกฎหมายวัดสวนแก้วก็ซื้อที่ดินมีโฉนดถูกต้องทุกอย่างตามกฎหมายนะครับมันก็เลยเป็นปัญหาไงเพราะว่าทุกอย่างถูกกฎหมายหมดทางออกมันก็เลยยากหน่อยครับผมครับค่ะโอ้แล้วฝ่ายที่4สุดท้ายและศาลล่ะคะศาลที่มีคำสั่งครับเรื่องของตัวนี้มันมีความผิดไหมคะสำหรับเคสนี้ครับศาลอย่างที่ผมบอกครับว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามกระบวนการนะฮะหลักการที่จะไปขอครอบครองปรปักษ์เนี่ยก็คือเราไปครอบครองที่ดินของผู้อื่นนะครับโดยสงบนะฮะก็คือไม่มีการเข้ามาโต้แย้งอะไรใดๆนะครับแล้วก็โดยเปิดเผยนะฮะเราอยู่อย่างเปิดเผยนะครับแล้วก็มีเจตนาเป็นเจ้าของก็คือยึดถือที่ดินประกาศกับชาวบ้านแถวนั้นว่าที่ดินเนี่ยเป็นของเรานะครับเมื่ออยู่ครบ10ปีเมื่อไหร่เนี่ยก็ไปขอครอบครองปรปักษ์ได้นะครับเมื่อไปขอศาลเนี่ยครับศาลก็จะประกาศไว้นะฮะถ้าไม่มีใครมาโต้แย้งเนี่ยศาลก็จะโอเคศาลก็จะพิพากษาตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับถ้ามันครบองค์ประกอบนะครับครอบครองโดยสงบโดยเปิดเผยแล้วก็แสดงเจตนาเป็นเจ้าของนะครับครบ10ปีอย่างเงี้ยแล้วไม่มีคนมาโต้แย้งเนี่ยศาลก็ให้อยู่แล้วครับผมครับเพราะฉะนั้นศาลก็พิพากษาไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับครับอันนี้ก็ถามแทนแฟนเพจนะคะเพราะว่าเท่าที่ไปจากแบบโพสต์เกี่ยวกับพระพยอมเนี่ยมันจะมีคำถามประมาณ4ฝ่ายเนี้ยค่ะว่าเอ๊ะใครผิดใครถูกใน4ฝ่ายนี้ก็เลยเอามาถามแทนแฟนเพจนะคะครับก็อย่างที่ผมว่าครับแล้วก็สำหรับตอนนี้ค่ะครับทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายครับผมศาลก็พิพากษาไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับแต่ทีเนี้ยที่มันมีพิรุธอย่างนึงก็คือคุณวันธนาเนี่ยทำไมไม่สู้คดีนะครับอันเนี้ยมันเป็นพิรุธนะครับซึ่งมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอีกอ่ะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่สู้คดีนะครับแต่ว่าสังคมก็คงสงสัยนะฮะไม่ผมก็ไม่รู้ว่านักข่าวไปถามไหมหรือว่ายังไงว่าทำไมคุณวันธนาไม่สู้คดีนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากๆเลยครับผมเรื่องเนี้ยแพลินก็ไปพยายามสืบเหมือนกันแต่ว่าก็ฟังเขามาอีกทีนึงนะคะไม่ได้ไปสัมภาษณ์กับทุกตัวนะคะเขาก็บอกว่าประมาณว่าได้รับการเขาเรียกว่าขู่จากเจ้าของที่ดินเดิมว่าถ้าเกิดไม่เซ็นยินยอมเนี่ยครับก็จะไปหาเรื่องวัดต่ออะไรเงี้ยค่ะก็ฟังมาอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวยังไงก็ต้องไปสืบกันเองนะคะอันนี้ฟังเขามานะคะโอเคมากันที่คำถามจากแฟนเพจเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้ทนายรัชพลได้ไขข้อข้องใจหลักๆแล้วนะคะสำหรับเคสนี้นะคะมีคำถามจากแฟนเพจมาประมาณ 6-7 คนนะคะอ๋อได้เลยครับสำหรับเคสนี้นะคะครับผมมาที่คุณพันนินยิมดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพันนินนะคะมีคำถามถามท่านทนายนะคะว่าจะมีวิธีตรวจสอบว่าที่ดินที่กำลังซื้อเนี่ยเป็นที่ดินที่ได้รับการครอบครองปรปักษ์มาก่อนหรือไม่ตรวจสอบยังไงบ้างคะครับคือที่ดินเนี่ยโฉนดที่ดินเนี่ยด้านหลังเขาจะเขียนไว้หมดนะครับว่าคุณไปทำอะไรกับที่ดินนี้มาบ้างนะครับเพราะว่าที่ดินเนี่ยเป็นอสังหาริมทรัพย์เวลาจะทำอะไรนะครับมันจะต้องมีการจดทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นหลังโฉนดเนี่ยมันจะเขียนหมดว่าคุณทำอะไรมาฟ้องศาลมีการครอบครองปรปักษ์เนี่ยมันจะมีด้านหลังอยู่นะครับก็ลองเปิดดูนะฮะว่าผ่านเจ้าของคนแรกเลยเนี่ยมันมีตั้งแต่เจ้าของคนแรกเลยแหละมีชื่ออะไรใครซื้อมาบ้างแบ่งกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมีหมดแล้วครับผมก็สามารถที่จะพลิกด้านหลังดูได้ครับว่าที่ดินเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็
สุดท้ายแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะครับถ้ามีครอบครองปรปักษ์มันก็จะระบุอยู่แล้วครับผมครับค่ะก็ลองพลิกดูด้านหลังโฉนดนะคะเหมือนเป็นประวัติดีกว่าการครอบครองที่ดินแปลงนี้ผ่านมือใครมาแล้วบ้างใช่มันจะเป็นประวัติอยู่แล้วครับผมค่ะมากันที่จากคุณวงวังษานะคะภูพานัทใช่ไหมคะถ้าเรียกผิดขออภัยนะคะมีบอกว่าซื้อจากชาวบ้านก็ไปเรียกกับชาวบ้านมีกฎหมายครับท่านทนายใช้มาตรา4ไม่ได้ต้องใช้มาตรา391โอ้อันนี้ไม่รู้เรื่องแล้วนะคะเรื่องสัญญาหรือคืนในฐานลาภมีควรได้ตามมาตรา406 412แต่ต้องเรียกคืนจากคนขายนะไม่ใช่เจ้าของที่ดินอืมครับท่านทนายมีก็เป็นข้อเสนอเพิ่มเติมไหมคะเป็นข้อเสนอครับของท่านน่าจะเป็นนักกฎหมายนะครับก็เป็นทางออกอีกทางนึงครับตอนนี้นักกฎหมายก็พยายามระดมสมองอยู่ว่าจะช่วยพระพยอมยังไงนะฮะแต่ละคนก็เสนอข้อคิดเห็นมาได้ครับก็ถือว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ดีครับผมครับแต่ว่าจริงๆคดีนี้ผมก็ไม่รู้รายละเอียดหรอกว่ามันยังไงนะเราก็ดูจากข่าวนะครับว่ายังไงเห็นบางคนก็บอกว่ามีสัญญาเช่าอยู่ระหว่างคุณวัฒนากับเจ้าของที่ดินเดิมผมก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงครับเราก็ฟังจากข่าวมาในระดับนึงครับผมครับก็ถือว่าเป็นข้อเสนอที่ดีครับแต่พระพยอมบอกว่าตัวสัญญาเช่าเนี่ยเป็นการล่างมาทีหลังไม่มีหลักฐานอะไรครับใช่มั้ยคะอันนี้ก็ฟังเขามาอีกทีนึงเหมือนกันครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจไงคือข้อเท็จจริงไม่นิ่งอ่ะแต่ว่าที่นิ่งแล้วเนี่ยคือแน่ๆเลยนะครับว่าคุณวัฒนายังไงก็ไม่ได้สู้ที่ดินก็สรุปว่ามันเป็นของเจ้าของเดิมอยู่แล้วอ่ะครับอันนี้ที่ข้อเท็จจริงไม่นิ่งใช่ครับแล้วอย่างสอบถามเพิ่มเติมอย่างตัวสัญญาค่ะคสัญญาเช่าที่คุณวัฒนาเนี่ยมาเขียนภายหลังอย่างเงี้ยค่ะมันถือว่าใช้ได้ทางกฎหมายไหมคะเพราะมันไม่เขียนทีหลังอะ่ะมันไม่ได้มาเขียนตอนแรกหรือว่าไม่นับถือว่านางคุณวัฒนาไม่สู้คดีก็คือจบเลยมันมาเช่าทีหลังเช่าได้ยังไงอะ่ะก็ที่ดินเป็นของคุณวัฒนาอยู่แล้วอะ่ะเพราะศาลสั่งมาแล้วว่าที่ดินเป็นของคุณวัฒนาคุณจะไปเช่าอะไรได้อีกล่ะครับก็ต้องดูข้อเท็จจริงว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังด้วยครับผมครับผมคุณวงวังษาเดี๋ยวผมไปอ่านอีกทีนะครับเพราะว่าฟังไม่ทันเหมือนกันว่าท่านให้ความเห็นว่ายังไงนะฮะค่ะร่วมด้วยช่วยกันนะคะสำหรับครับกรณีของพระพยอมนะคะครับโอเคคุณศิรศักดิ์นะคะถามว่าหากที่ดินย่านะคะให้ป้าอยู่มา30ปีต่อมาคุณย่าเสียและผมได้โอนมรดกที่ดินดังกล่าวมาหากคุณป้าอยู่ที่ดินที่เป็นชื่อผมแล้วต่อเนื่อง10ปีป้าสามารถฟ้องปรปักษ์ได้ไหมครับรบกวนเรียนถามครับครับวันนี้ก็มีคนถามผมเหมือนกันนะฮะไอ้เรื่องที่ว่าทายาทเนี่ยครอบครองที่ดินมรดกแล้วก็จะไปฟ้องปรปักษ์ด้วยเนี่ยครับซึ่งไอ้เคสอย่างเงี้ยก็เคยมีศาลพิพากษามาแล้วนะครับว่าไอ้ที่ดินที่คุณอยู่เนี่ยอาศัยสิทธิ์ของเจ้ามรดกเดิมเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ใช่เป็นการครอบครองปรปักษ์ที่ดินของผู้อื่นนะครับเพราะว่าคุณก็ไม่มันเป็นที่ดินที่คุณมีสิทธิ์อยู่แล้วอะเนาะนะฮะดังนั้นมันก็ไม่ใช่การครอบครองปรปักษ์ครับผมอันนี้เคยมีคำพิพากษาของศาลฎีกาตัดสินมาแล้วครับผมก็ไม่สามารถที่จะไปร้องขอครอบครองปรปักษ์ได้ครับครับผมเป็นความรู้นะคะเพราะว่าเคสนี้น่าจะเจอกันเยอะนะคะใช่ใช่ครับผมเคสนี้น่าจะเจอกันเยอะมากก็มีศาลตัดสินมาแล้วครับผมเรื่องพวกนี้ครับค่ะอันนี้เข้ามาทักทายนะคะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับนะคะครูเก้าเก้าครับสวัสดีค่ะคุณมนฤดีอันนี้เป็นคำถามเหมือนกับคนแรกนะคะทราบได้อย่างไรว่าที่ดินนี้เป็นที่ดินปรปักษ์ก็ถือว่าตอบไปแล้วนะคะครับได้ครับจะได้ขอข้ามไปเลยแล้วก็มีคำถามจากคุณโคเรโนอิสบาลันโอบาลันไพโอเคถ้าเกิดผิดขออภัยนะคะเรื่องนี้มีความเห็นว่าผิดที่คุณวัฒนาคนเดียวครับใช้สิทธิ์ไม่สุจริตในการไปร้องขอครอบครองปรปักษ์ครับจริงๆมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณวัฒนานะฮะจะว่าไม่สุจริตก็ไม่เชิงครับผมเพราะว่าเขาก็ครอบครองมาโดยสงบโดยเปิดเผยแล้วก็มีเจตนาเป็นเจ้าของ10ปีมันก็ครบองค์ประกอบครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปร้องขอได้นะฮะถ้าเกิดว่าเขาใช้สิทธิ์ไม่สุจริตจริงมันก็ต้องมีข้อเท็จจริงออกมานะฮะว่าไม่สุจริตยังไงนะครับซึ่งถ้าใช้สิทธิ์ไม่สุจริตจริงเนี่ยสามารถเพิกถอนได้อยู่แล้วครับผมฮะ
ดีพลิกตรงที่คุณวันธนาไม่สู้คดีดีกว่าใช่ครับผมตรงเนี้ยมันพีคมากว่าทำไมถึงไม่สู้คดีนะครับก็แปลกดีเหมือนกันทำนใหะ้ทเุพกราอะยว่่าางกลับตาลปัดไปหมดเลยใช่ครับคุณวัฒนาเนี่ยเขาไม่สเดวืัสอดดีร้คอรนับอยู่คุแณล้สวุพจน์ครับคุณสุพจน์สวัสดีค่ะคุณสุพจน์บอกน่ากลัวจริงๆครับไม่ใช่สปีกเกอร์กับเกสใช่ไหมคะครับ ไปถึงเคสใช่ไหมคะโอเคนี่แซวเล่นนะคะครับโอเคคำถามก็หมดแล้วครับคิดว่าเราน่าจะคุณทนายรัชพลอาจจะตอบคำถามดีแล้วก็อธิบายเรื่องราวทุกอย่างชัดเจนนะคะได้ครโอับ้ได้ครับกำลังจะบอกว่าไม่มีคำถามมาอีกหนึ่งคำถามเลยจากครคุับณต้นนะคะพระพยอมท่านดำเนินการโอนที่ดินอย่างปกติทุกอย่างเคสนี้ถ้าเป็นโมฆะจริงๆทางที่ดินไม่ต้องร่วมรับผิดชอบอะไรบ้างหรอครับนี่ครับคือทางที่ดินอย่างที่บอกไปครับสำนักงานที่ดินเขาก็เมื่อศาลมีคำสั่งมาแล้วว่าเป็นการครอบครองปรปักษ์นะฮะทางที่ดินก็ต้องโอนที่ดินเนี่ยให้คุณวันธนาไปนะครับเมื่อวัดสวนแก้วมาซื้อต่อจากคุณวันธนานะครับที่ดินก็ต้องโอนให้วัดสวนแก้วนะครับก็ถูกต้องคือสำนักงานที่ดินเขาก็ทําตามคําสั่งศาลนะฮะแล้วก็ทําตามขั้นตอนทุกอย่างผมดูแล้วก็ยังไม่มีความผิดนะครับผมนะฮะครับถคารมับว่าการขอครอบครองปรปักษ์ก่อนที่ศาลจะสั่งให้เป็นที่ของคุณวันธนาเนี่ยจะต้องมีการติดประกาศก่อนใช่ไหมคะว่าจะมีคนมาโต้แย้งหรือแสดงสิทธิ์ไหมใช่ใช่ครับผมไปเมื่อไปขอปุ๊บเนี่ยศาลก็จะติดประกาศครับเมื่อติดประกาศแล้วไม่มีคนมาโต้แย้งเนี่ยศาลก็จะตัดสินว่าโอเคที่ดินเนี่ยก็ตกเป็นของคุณวันธนานะนะครับเมื่อตกเป็นของคุณวันธนาเมื่อไหร่คุณวันธนาก็เอาคำสั่งศาลไปจดทะเบียนกับที่ดินได้เลยนะฮะคุณวัฒนาก็จะได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ครับผมทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วครับเท่าที่ดูนะฮะครับแต่มันจะกลับมาที่คำถามแรกสุดเลยทคี่รับแพลินถามกับท่านทนายรัชพลนะคะว่คารับอย่างเมื่อออกโฉนดไปแล้วเนี่ยมันครัยบังสามารถฟ้องคืนกลับได้เนี่ยคือความน่ากลัวใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเคสนี้ปล่อยไปเมื่อไหร่นะอีกหน่อยที่ดินปรปักษ์เนี่ยขายไม่ออกแน่ๆครับเพราะว่าคนที่ซื้อไปก็ต้องกลัวถูกเจ้าของเดิมมาร้องคืนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเคสนี้หลุดไปเมื่อไรเนี่ยตายกันทั้งประเทศครับครับผมครับแล้วคาดว่าจะมีการแก้กฎหมายตรงนี้ไหมคะการแก้กฎหมายตรงนี้ปรับปรุงก็ต้องดูครับปัญหาเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วนะฮะถือว่าเป็นปัญหาสำคัญนะครับก็ต้องอาจจะทางสสก็ต้องไปพิจารณาครับว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างเงี้ยในประเทศไทยเนี่ยคุณจะแก้กฎหมายไหมนะครับก็อยู่ที่สสที่พวกเราเลือกกันนะฮะไปแก้กฎหมายครับผมครัคบ่ะโอเคก็หวังว่าจะได้ครรัับบการแก้ตรงนี้นะคะกฎหมายตรงนี้ครเพัราบะว่าไม่งั้นเป็นปัญหาโลกแตกกันมากเลยใชทีเ่ดียวครับผมครับคำถามจากคุณเนธิตานะคะครับถามว่าทำไมลูกหลานเจ้าของเดิมไม่ร้องเรียนตั้งแต่วันแรกที่แม่ตายอะคะทำไมมาร้องเรียนทีหลังที่ขายแล้วมันเนี่ยเราไม่สามารถตอบได้นะครับเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้อาจจะอยู่ต่างประเทศนะครับบางคนลูกหลานอยู่ต่างประเทศหมดไม่ได้สนใจใยดีที่ดินก็เป็นไปได้ครับอันนี้เราเขาอาจจะทิ้งร้างไงนะฮะเราก็ไม่สามารถตอบได้ว่าทำไมคุณเพิ่งมาวันนี้ครับผมครับเพราะเคสนี้ก็30ปีนะคะก็อาจจะเป็นใชไป่ได้คเรหัมบือนกันว่าจริงๆมีการตกลงกันจริงๆแหละแต่ว่คารไัมบ่ได้มีจดเป็นลายลักษณ์อักษรหรืออะไรยังไงก็ตามใช่ครับพวกนี้เขาจะอยู่ในสำนวนนะซึ่งผมไม่เห็นนะฮะในสำนวนจะเขียนไว้อยู่นะครับว่ามันเกิดเหตุอะไรทำไมถึงเพิ่งมาร้องครับผมครับค่ะโอเคนี่ค่ะคุณศิรศักดิ์นะคะครขับอบผคมุณทนายรัชพลและคุณแพรินนะคะเป็นอย่างสูงได้คำตอบที่ฟังแล้วกระจ่างแจโ้อง้ครบขอบถคุุณณมากหเลนยครทัาบโอเคขอบคุณนะครคับะคุณศิรศักดิ์โอเคเดี๋ยวมาอีกสองคำถามนะคะเราได้ก็จะครัจบบไลฟ์วันนี้แล้วเพราะว่าวันนี้ทนายรัชพลให้คำตอบดีมากๆเลยไดนะ้คะคขรัาบยขผ้อมข้องใจที่เรามีกัคนรันบะคะคุณสุพจน์นะคะถามว่าแบบนี้เข้าข่ายหลอกลวงไหมครับถือว่าแบบสมรู้ร่วมคิดหลอกวัดมันไม่หลอกลวงครับมันหลอกลวงเนี่ยมันต้องดูเจตนาเขานะครับแต่ว่านี่เขาเจตนาสุจริตมาตั้งแต่แรกเขาก็ไปขอศาลมาตั้งแต่แรกครับมันก็คือทุกอย่างตั้งแต่แรกจนถึงวันเนี้ยมันถูกต้องตามกฎหมายหมดเนี่ยฮะผมถึงบอกว่ามันยากที่จะไปเอาผิดใครเพราะว่ามันไม่มี
ถ้าหลอกลวงเนี่ยต้องระบุมาครับว่ามันหลอกลวงยังไงฮะแต่นี่มันก็ไม่เห็นมีอะไรหลอกลวงนี่นะครับมันก็เลยยากที่จะเอาผิดนะครับผมครับอย่างจุดที่คุณวัฒนาไม่สู้คดีอันนี้ไม่เรียกว่าหลอกลวงใช่ไหมคะมันเป็นสิทธิ์ของเขานะเขาจะไม่สู้คดีก็ได้เขาอาจจะไม่มีตังจ้างทนายสู้คดีเขาก็ยอมความก็ได้มันก็ไม่ถือว่าเป็นการหลอกลวงครับผมครับค่ะครับผมค่ะอีกคำถามนะคะจากคุณนันดาคนเดิมนะคะกรณีแบบนี้เจ้าของที่ดินทำไมถึงไม่มาแสดงสิทธิ์หรือโต้แย้งควรจะจบตั้งแต่ขั้นตอนนี้เลยไหมคะแสดงว่าไม่รักษาสิทธิ์ของคุณเองหรือเปล่าก็อย่างที่บอกนะครับเขาอาจจะอยู่ต่างประเทศก็ได้เนอะเราก็ไม่รู้ครับบางคนมีทรัพย์สินเยอะนะบางคนมีที่ดินเต็มไปหมดเลยเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าโฉนดไหนใครทำอะไรกับโฉนดใบนั้นบ้างเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนรวยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเขามีเหตุผลอะไรถึงไม่มาโต้แย้งตั้งแต่แรกครับผมครับโอเคครับได้คำตอบครบทุกคำถามเลยนะคะวันนี้อ้าวกำลังจะขอบคุณทนายรัชพลนะคะอุตส่าห์สละเวลามานะคะนี่ปกติทนายรัชพลนี่คิวทองมากเลยนะคะแบบปกตินี่ออกแต่รายการชื่อดังวันนี้อุตส่าห์ให้เกียรติมาออกรายการกับแพรลินนะคะโอ้ยจริงว่าเสมอครับทำท้ายแล้วนะคะจากคุณวันนี้ถามว่าศาลสามารถเรียกร้องเอาทรัพย์สินนางวรรธนาขายคืนเงินวัดได้หรือไม่คะได้ครับแต่คุณวรรธนาไม่มีทรัพย์สินแล้วไงมันก็เลยไม่สามารถที่จะไปบังคับคุณวัฒนาได้ครับคือถ้าเกิดเขาบอกว่าไม่มีเงินคืนมันก็ต้องไม่มีเงินจริงๆใช่ไหมคะศาลไม่งั้นมันก็ต้องจบคดีตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับก็ไม่มีเงินก็เอาได้แต่ว่าก็ต้องรอจนกว่าเขาจะมีเงินอ่ะแล้ว10ล้านเมื่อไหร่เขาจะมีครบอ่ะใช่ไหมมันก็ไม่สามารถเอาจากคุณนั่นได้ครับคุณวัฒนาครับจบเลยบอกว่าไม่มีเงินครับค่ะน่ากลัวมากสำหรับเคสนี้อ่ะแล้วทิ้งท้ายดีกว่าค่ะสำหรับทนายรัชพลนะคะอยากจะให้ฝากสำหรับใครที่มีที่ดินแล้วก็อยากจะป้องกันการเกิดเนี่ยที่ดินครอบครองปรปักษ์ควรจะมีวิธีการป้องกันยังไงบ้างคะสมมุติถ้ามีแบบที่ดินหนักของตัวเองคือตอนนี้เท่าที่ถ้าเคสนี้นะครับมันเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยการซื้อที่ดินปรปักษ์เนี่ยครับก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะแล้วก็การซื้อที่ดินอย่างสปกพวกนี้ก็จะมีปัญหานะครับที่ดินบางที่ดินเนี่ยซื้อได้นะครับบางที่ดินซื้อไม่ได้นะครับต้องดูเอกสารดีๆนะครับทางที่ดีก็ปรึกษาทางนักกฎหมายจะดีกว่านะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยบางทีอาจจะโดนหลอกได้หรือว่าอาจจะโดนยึดคืนก็ได้ก็เป็นได้ครับผมครับค่ะครับแล้วถ้าเกิดมีที่ดินอย่างเงี้ยค่ะจะต้องดูแลยังไงไม่ให้แบบว่ามีคนมาครอบครองปรปักษ์ได้ครับที่ดินเนี่ยครับหมั่นไปดูแลนะฮะอย่าปล่อยทิ้งร้างเพราะว่าถ้าเกิดมีผู้บุกรุกมาเมื่อไหร่เนี่ยครับบางที่ดินเนี่ยเข้ามาบุกรุกแค่ปีเดียวเนี่ยมันก็เสียการครอบครองเสียที่ดินไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีที่ดินเนี่ยควรจะหมั่นไปดูแลนะครับไม่งั้นอาจจะตกเป็นของคนอื่นเขาได้ครับผมครับโดยการอาจจะไปรังวัดใช่ไหมคะอาจจะไปรังวัดบ้างล้อมรั้วหน่อยนึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะได้ครับต้องหมั่นไปดูแลครับล้อมรั้วบางทีรั้วหายก็มีครับฮะเพราะฉะนั้นต้องหมั่นไปดูแลตลอดครับปีนึงไปสักครั้งนึงหรือ2ครั้ง3ครั้งก็แล้วแต่ถ้าคุณว่างครับแต่ว่าอย่างน้อยๆคุณต้องไปสักครั้งนึงอ่ะครับในภายใน1ปีนะฮะครับเวลาไปเช็คถ่ายรูปเช็คอินหน่อยดีมั้ยคะทนายรัชพลถ่ายรูปเช็คอินขึ้น Facebook จะได้แบบมีเรคคอร์ดเก็บไว้ได้ครับได้ครับได้ครับสามารถทำได้เลยครับผมครับใช้ IT ให้เป็นประโยชน์นะคะใช่ครับโอเคสำหรับวันนี้นะคะได้ความรู้จากทนายรัชพลมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่มีความต้องการที่อยากจะปรึกษากฎหมายสามารถติดต่อทนายรัชพลได้ทางไหนบ้างคะครับก็ทางเพจสายตรงกฎหมายก็ได้ครับหรือว่าเบอร์โทร0957563521ครับสามารถติดต่อได้เลยครับผมโอ้เบอร์ตรงเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมครับขออีกทีได้ไหมคะขออีกทีได้ไหมคะเหมือน0957563521ครับไปที่เพจสายตรงกฎหมายดีกว่าง่ายกว่านะที่เพจจะมีเบอร์อยู่น้องครับไม่งั้นครับสายรับสายไม่เลยนะคะครับโอเควันนี้นะคะขอบคุณทนายรัชพลมากนะคะไว้มีโอกาสมาไลฟ์ด้วยกันอีกนะคะได้ครับยินดีมากเลยครับ
ขอให้เชิญมาแล้วกันครับผมครับสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณนะคะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแฟนเพจทุกท่านค่ะครับสวัสดีทุกท่านสำหรับวันนี้นะคะโอเคแล้วก็อาทิตย์หน้านะคะเอามาเชียร์อาทิตย์หน้าสิพรุ่งนี้แพรินมีไลฟ์อีกรอบนึงนะคะจะเป็นเรื่องของอัปเดตสถานการณ์จับชีพจรอสังหานะคะก็ใครอยากจะมาติดตามเรื่องของอสังหานะคะก็ติดตามกันที่ไลฟ์สดพรุ่งนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนค่ะโอเคสวัสดีค่ะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ สวัสดีครับแฟนเพจสายตรงกฎหมายทุกท่านนะครับเรามาคุยกันดีกว่านะเมื่อกี้ก็เป็นการพูดคุยกับทางเพจอสังหาพารวยนะครับของคุณแพรินนะครับก็เข้าไปติดตามกันได้นะฮะใครมีปัญหาอะไรไหมครับสอบถามได้เลยนะฮะไม่อยู่ไหนแล้วเอ่ยเอามาคุยถึงเราก็มาย้อนกลับมาใหม่แล้วกันนะครับเกี่ยวกับที่ดินของพระพยอมนะครับว่าเป็นไงมาไงกันนะครับใครโทรเข้ามาเอ่ยเดี๋ยวค่อยรับนะเสียงเบาไปค่ะสวัสดีครับคุณทวีทวีชาติยังอยู่กันไหมครับเนี่ยเคสแบบนี้ถ้าผมไปอยู่ในที่ดินของใครก็ได้แล้วผมอยู่เกิน10ปีขอกับทางศาลก็จะได้โฉนดเช่นกันใช่ไหมครับคุณเฉลิมชัยถามมานะครับการที่ดินเนี่ยครับการครอบครองปรปักษ์เนี่ยครับถ้าเราอยู่ที่ดินคนอื่นนะครับ10ปีนะครับอยู่อย่างเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็สงบนะครับไม่มีการโต้แย้งสิทธิ์ใดๆนะครับก็สามารถที่จะได้ที่ดินมาได้นะครับก็ไปร้องขอต่อศาลได้นะครับในเรื่องครอบครองปรปักษ์นะครับผมซึ่งคนที่มีที่ดินเนี่ยก็ต้องคอยหมั่นดูแลที่ดินของเราเป็นประจำนะฮะไม่งั้นอาจจะตกเป็นของคนอื่นได้นะครับตอนนี้ผมก็มาที่เพจสายตรงกฎหมายเต็มๆแล้วนะครับมาคุยเรื่องที่ดินพระพยอมกันนะฮะใครมีคำถามอะไรถามมาได้เลยนะครับไม่มีนะยังอยู่กันไหมครับเนี่ยอ้าวถามมาเลยนะครับผมคือที่ดินพระพยอมเนี่ยครับตั้งแต่แรกเลยเนี่ยนะฮะก็เป็นที่ดินมีเจ้าของอยู่นะครับเขาก็ให้คุณวันธนาเนี่ยเข้ามาอยู่นะครับเมื่อให้คุณวันธนาเข้ามาอยู่ปุ๊บเนี่ยก็มีปัญหาแล้วว่าพอเจ้าของเขาเสียชีวิตลงนะครับคุณวันธนาเนี่ยก็ยังอยู่อาศัยอยู่นะครับเมื่ออยู่อาศัยปุ๊บเนี่ยนะครับเจ้าของเสียชีวิตลงคุณวัฒนาอยู่อาศัยนะครับแล้วก็อยู่อาศัยต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเกิน10ปีครบ10ปีเมื่อไหร่เนี่ยในทางกฎหมายนะครับเขาสามารถไปร้องขอให้ศาลตัดสินว่าที่ดินเนี่ยเป็นของเขาได้นะครับเพราะว่ากฎหมายเขามีอยู่นะครับจุดประสงค์ของกฎหมายในเรื่องครอบครองปรปักษ์เนี่ยเขาบอกว่าคุณมีที่ดินเนี่ยคุณไม่ควรจะปล่อยร้างนะครับถ้าคุณปล่อยร้างเมื่อไหร่เนี่ยคุณปล่อยร้างเมื่อไหร่เนี่ยที่ดินเนี่ยเอาไปให้คนอื่นเขาเถอะนะฮะเอาไปให้คนอื่นเขาใช้ประโยชน์นะครับอันนี้คือที่มาของเรื่องการครอบครองปรปักษ์ทำไมเขาออกกฎหมายมาอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าเขาอยากให้คุณใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับซึ่งทุกวันเนี่ยในเรื่องปัญหาที่ดินเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับไอ้พวกที่ดินเปล่าทั้งหลายเนี่ยเขาก็ยังมองอยู่นะครับว่าจะเก็บภาษีให้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าที่ดินเปล่าเนี่ยเขาไม่อยากให้มีไว้นะครับพวกที่สะสมที่ดินเปล่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาตินะครับลองคิดดูนะถ้าว่าเราเอาที่ดินเหล่านี้นะครับมาเขาเรียกอะไรมาทำนาทำไร่มาปลูกนู่นปลูกนี่นะครับมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะฮะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจนะครับต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างครับในการยื่นขอต่อศาลครอบครองปรปักษ์
นะครับคุณก็ต้องยื่นคุณก็ต้องหาพยานมานะฮะมายืนยันว่าคุณครอบครองที่ดินมา10ปีแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องไปหาหลักฐานมานะครับก็ไปร้องขอต่อศาลน่ะส่วนใหญ่นะฮะถ้าร้องแล้วไม่มีคนศาลจะติดประกาศนะครับถ้าติดประกาศแล้วไม่มีคนมาคัดค้านเนี่ยนะครับคุณก็จะได้ที่ดินไปนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายหรอกเพราะว่าคุณจะต้องอยู่มาถึง10ปีนะครับ10ปีแล้วอยู่แบบเปิดเผยนะครับไม่มีใครมาโต้แย้งไม่มีใครมาขับไล่คุณเนี่ยคุณถึงจะได้ที่ดินในส่วนนั้นนะครับซึ่งมันไม่ง่ายนะฮะใครจะไปอยู่10ปีแล้วก็ไม่มีใครมาโต้แย้งเลยคุณไปอยู่ที่ดินของคนอื่นเนี่ยนะครับ10ปีไม่มีใครมาโต้แย้งเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะซึ่งถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยมันก็สมควรแล้วนะครับที่จะให้ที่ดินเข้าไปเพราะว่าคุณไม่ใส่ใจดูแลที่ดินของคุณนะครับถ้าคุณอยู่ถ้าคุณมีที่ดินเปล่าเนี่ยคุณจะต้องหมั่นไปดูแลนะฮะอันนี้ก็คือการครอบครองปรปักษ์ทีนี้คุณวัฒนาเนี่ยก็ไปร้องต่อศาลนะครับขอให้ศาลตัดสินว่าที่ดินที่เขาอยู่เนี่ยเขาครอบครองมานานแล้วนะครับโดยสงบโดยเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของนะครับอยู่มาครบ10ปีแล้วนะครับก็ขอศาลว่าศาลช่วยสั่งหน่อยนะฮะว่าที่ดินเนี่ยหนูต้องได้ครอบครองปรปักษ์นะเพราะว่าอยู่มา10ปีแล้วนะครับไม่มีใครมาโต้แย้งเลยไม่มีใครมาโต้แย้งกรรมสิทธิ์เลยนะครับศาลก็ต้องตัดสินไปตามที่เขาร้องขอมาคุณสิทธิ์บุญพาครับเคสนี้กฎหมายเปิดช่องให้มีโจรโดยถูกต้องถ้าผมคิดแบบนี้ได้ไหมนะครับก็มีคนด่านะครับประจำเวลาผมลงเรื่องครอบครองปรปักษ์เนี่ยเขาก็บอกว่ากฎหมายเนี่ยให้สิทธิ์โจรเยอะแยะทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะฮะคือจะว่าเขาโจรเลยเนี่ยมันก็ไม่เชิงนะเพราะว่าคุณก็ปล่อยปะละเลยจุดประสงค์นะที่ดินเนี่ยที่ดินในประเทศไทยเนี่ยเขาอยากให้มันมีคุณค่านะครับอย่างที่ผมบอกตอนแรกคุณปล่อยที่ดินเปล่ามา10ปีทิ้งร้างเลยเนี่ยคนอื่นเขาเอาไปทำประโยชน์ได้นะครับเขาอาจจะเข้ามาทำสวนปลูกผักนะครับปลูกทุเรียนอย่างเงี้ยมันเกิดการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจนะครับมันสร้างมูลค่าทุเรียนเนี่ยเขาปลูกมาแล้วไปขายเนี่ยครับมันสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเขาก็เลยไม่อยากให้ปล่อยที่ดินเปล่าไว้นะครับก็เลยออกกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นที่มาของในเรื่องครอบครองปรปักษ์นะครับซึ่งในความเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่กฎหมายที่เราคิดเองหรอกนะฮะพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ไปก๊อปกฎหมายเข้ามานะครับก๊อปจากต่างประเทศเข้ามานะฮะซึ่งเราก็มองว่าต่างประเทศเนี่ยเขามีแนวคิดอย่างนี้นะฮะเราก็อาจจะไปก๊อปเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเป็นกฎหมายเปิดช่องให้โจรเนี่ยครับมันไม่เชิงนะเพราะว่าเขาอยากให้มีเศรษฐกิจลองคิดดูนะถ้าเรามีที่ดินเปล่าแต่คนอื่นเข้ามาเนี่ยแล้วเขามาปลูกทุเรียนเนี่ยขายทีโหปีนึงเป็นแสนๆหรือว่าทำสร้างรายได้ให้มาเยอะแยะอย่างเงี้ยมันก็สร้างเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนแถวนั้นด้วยนะครับมันก็มีประโยชน์มันเกิดประโยชน์กว่าที่จะปล่อยให้มันทิ้งร้างนะครับผมคุณธนพลสายรัฐหรือเปล่าครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับถ้าเป็นสปกเกี่ยวไหมครับที่ดินสปกเนี่ยเป็นที่ดินที่เขาให้ทำเกษตรกรนะครับที่ดินตรงนี้ซื้อขายไม่ได้อยู่แล้วนะฮะมันไม่สามารถที่จะซื้อขายได้เพราะว่ากฎหมายห้ามไว้ถ้าคุณไปซื้อขายเนี่ยมันอาจจะเป็นโมฆะได้ไม่ใช่อาจจะเป็นโมฆะนะครับที่ดินสปกถ้าซื้อขายเป็นโมฆะทันทีนะครับทุกวันนี้รัฐบาลก็เข้ามาดูแลอยู่นะครับในเรื่องที่ดินสปกเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการให้เกษตรกรนะครับไม่ใช่ให้คุณเอาไปเขาเรียกว่าอะไรเอาไปซื้อแล้วไปทำรีสอร์ทหรือว่าอะไรเอาไปเก็งกำไรเนี่ยครับไม่ใช่นะฮะเขาไว้ให้เกษตรกรทำกินหรือว่าให้คนจนๆทำกินเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาไม่ให้ขายนะครับไปซื้อขายเนี่ยไม่ได้นะครับซื้อขายก็เป็นโมฆะนะครับหรือว่าถ้าคุณซื้อขายไปรัฐอาจจะยึดคืนก็ได้ก็เคยมีคำพิพากษาของศาลฎีกานะครับว่าซื้อที่ดินสปกมาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะซื้อมาปุ๊บคุณเป็นเศรษฐีนะครับเป็นนายทุนกว้านซื้อที่ดินมาเนี่ยศาลบอกว่าคุณไม่ใช่เกษตรกรนะครับเพราะฉะนั้นสปกมีสิทธิ์ยึดคืนนะครับอย่างเคสคุณปารีณานี่ก็เค
กำลังเป็นข่าวอยู่นะแต่ว่าก็คดีก็ว่ากันไปนะครับก็อย่างนี้แหละที่ดินสปกเช่นเดียวกันนะครับผมจอทีวีตัวหนังสือกับคุณก้าวเมียงครับพอดีใช้กล้องหน้าครับปกติใช้กล้องหลังแต่ว่าพอดีวันนี้เรามีไลฟ์สดกับเพจอสังหาพารวยนะครับของคุณแพรินนะฮะก็เลยต้องใช้จำเป็นต้องใช้กล้องหน้านะครับเพราะว่าไม่งั้นปกติเราจะใช้กล้องหลังนะซึ่งตัวหนังสือมันจะไม่กลับหัวกับไม่กลับด้านกันนะครับครับมีนักกฎหมายอาวุโสกล่าวว่าอาจใช้สิทธิ์ต่อสู้ด้วย1332นะครับคือ1332เนี่ย มาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1332นะครับคดีพระพยอมนี่แหละนะฮะคนมีส่วนขายไม่ผิดหรอกครับที่ดินผืนนี้ของพระพยอมมันมาโดยถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับมันก็เลยไม่ผิดผมมา1332ก่อนนะครับ1332เนี่ยก็คือว่าถ้าเขาจะมายึดที่ดินเนี่ยนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยจะมายึดที่ดินคืนจากวัดเนี่ยเจ้าของที่ดินจะต้องจ่ายเงินมาก่อน10ล้านบาทนะครับถึงจะยึดที่ดินเจ้าของพระพยอมเนี่ยวัดสวนแก้วเนี่ยถึงจะคืนที่ดินให้นะครับทีนี้มันมีปัญหาอยู่ว่า1332เนี่ยมันมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องซื้อที่ดินมาจากการประมูลนะครับการประมูลการขายทอดตลาดนะครับหรือว่าซื้อมาจากท้องตลาดที่เขาขายที่ดินนั้นนะครับอาจจะมีการจัดตลาดอสังหาริมทรัพย์จัดงานอสังหาริมทรัพย์ขึ้นมาแล้วคุณไปซื้อในที่นั้นเนี่ยโอเคก็ถือว่าเป็นการซื้อที่ดินในท้องตลาดหรือว่าคุณซื้อจากพ่อค้าที่ขายของนั้นนะครับเช่นคุณซื้อที่ดินมาจากนายหน้าขายที่ดินพ่อค้าขายที่ดินพวกเนี่ยครับถ้าคุณซื้อจากคนเหล่านี้นะเมื่อเขามาทวงที่ดินคืนเนี่ยคุณยังไม่ต้องคืนจนกว่าเขาจะเอาเงินมาให้นะครับอันนี้คือข้อกฎหมายนะครับบังเอิญว่าคดีของพระพยอมเนี่ยเป็นการซื้อที่ดินมาโดยซื้อกันเองนะครับเป็นการซื้อกันเองตกลงกันเองนะฮะไม่ได้ซื้อจากการประมูลไม่ได้ซื้อจากการขายทอดตลาดไม่ได้ซื้อจากนายหน้าที่ดินไม่ได้ซื้อจากพ่อค้าที่ดินหรือว่าไม่ได้ซื้อจากในงานอสังหาริมทรัพย์ขายที่ดินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นการซื้อกันเองนะครับดังนั้นมันก็เลยไม่เข้ากับข้อกฎหมาย1332นะครับซึ่งทีนี้ก็มีนักกฎหมายนะครับให้ความเห็นว่ามันมีมาตรา4นี่มาตรา4บอกว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่เข้ากับมาตรา1332ก็ตามแต่ว่า1332เนี่ยเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งนะครับสามารถเอามาปรับบังคับใช้ได้นะครับตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4นะฮะอันนี้ก็คือที่มาของการต่อสู้ด้วย1332นะครับทนายบางคนจะบอกว่าเกมนี้จบแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วคุณสู้ไม่ได้แพ้ตลอดอันนั้นก็เป็นเรื่องของทนายคนนั้นนะครับถ้าคุณไปแจ้งเขานะฮะเขาก็จะบอกอย่างนี้คุณก็ยอมแพ้ไปนะครับคุณก็แพ้ไปถ้าคุณเชื่อเขานะทนายอย่างนี้นะครับแต่ถ้าคุณมาเจอทนายอีกคนนึงเขาบอกว่าโอเคมีทางสู้อยู่คุณมีทางรอดนะครับสู้คดีได้คุณจะจ้างใครล่ะนะฮะมีทนายอยู่2คนคนนึงบอกแพ้แล้วไม่รับนะครับอีกคนนึงบอกเดี๋ยวผมสู้ให้มีช่องทางอยู่คุณก็เลือกเอานะครับทนายที่มีช่องทางก็บอกว่าโอเคเนี่ยมันมีมาตรา4อยู่นะครับสามารถใช้ปรับกับบทกฎหมายใกล้เคียงได้นะครับก็สามารถที่จะไปสู้คดีได้นะครับมันยังมีทางออกอยู่นะฮะส่วนแพ้หรือชนะเนี่ยศาลเป็นคนตัดสินนะฮะก็ต้องไปรอลุ้นเอาว่าเราจะแพ้หรือชนะนะครับแต่ว่าในทางกฎหมายแล้วเนี่ยก็เป็นการสู้เต็มที่นะครับผมนะฮะคุณมิสเตอร์บิ๊กนะโอเคนะครับเข้าใจไหมเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจถามมาใหม่นะครับเมื่อกี้มีใครถามว่ามีความผิดไหมนะครับแต่ละขั้นตอนนะครับคนที่มีส่วนในการขายไม่ผิดหรอครับนะฮะคือจริงๆเนี่ยคุณวัฒนาเนี่ยก็มีความผิดนะฮะมีความผิดแต่ว่ามันเป็นความผิดทางแพ่งไม่ใช่ความผิดทางอาญานะครับความผิดทางแพ่งเนี่ยคุณทำอะไรได้อะก็ต้องไปยึดทรัพย์คุณวัฒนาคืนนะซึ่งคุณวัฒนาเขาบอกแล้วว่าเขาไม่มีทรัพย์แล้วทรัพย์สินเขาใช้ไปหมดแล้วนะครับเงิน10ล้านบาทเนี่ยก็ต้องรอจนกว่าคุณวัฒนาจะมี10ล้านบาทนะครับถึงจะไปเอาคืนได้นะฮะซึ่งรอเมื่อไหร่ล่ะกว่าจะมี10ล้านบาทกว่าวัฒนาจะกลับมา10ล้านบาทเนี่ยรอไปอีกชาติหนึ่งก็ไม่มีนะครับหรือว่าถ้ารู้ว่าคุณวัฒนามีที่ดินเร
ราก็ไปยึดได้นะครับอันนี้สามารถไปยึดได้นะฮะดังนั้นคนที่มีส่วนในการขายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของคดีแพ่งนะครับเราไปจริงๆเนี่ยทางวัดสวนแก้วเนี่ยไปเรียกร้องเอาจากคุณวันธนาได้แต่บังเอิญว่าคุณวันธนาบอกไม่มีตังค์เมื่อไม่มีตังค์ปุ๊บมันก็เลย10ล้านเนี่ยนะฮะมันก็เลยไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาได้นะครับผมรอจนกว่าคุณวันธนาจะมี10ล้านมันก็อีกนานนะครับดังนั้นก็เลยนะครับก็เลยต้องเอาจากเจ้าของที่ดินเนี่ยแหละนะฮะ10ล้านบาทนะครับถ้าเขาจะเอาที่ดินคืนนะครับก็ต้องจ่ายมาก่อน10ล้านบาทนะครับอันนี้คือข้อกฎหมายที่เขาคุยกันอยู่นะครับในทุกวันนี้นะครับผมซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยศาลเป็นคนตัดสินนะฮะถ้าเกิดเขาว่าเขาฟ้องขับไล่มาเนี่ยทางวัดสวนแก้วก็จะต่อสู้ว่าคุณต้องจ่ายเงินมาก่อน10ล้านบาทนะครับตามมาตรา1332กับมาตรา4นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับผมมีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมครับฟังอย่างเดียวนี่บางทีไม่รู้จะไปยังไงต่อนะอันนี้ก็เป็นข้อกฎหมายนะครับเกี่ยวกับวัดของพระพยอมนะครับผมเล่ามาหมดยังเอ่ยหลายคนรู้เรื่องไหมนะฮะที่ตั้งแต่ต้นนะครับจนจบเนี่ยทุกอย่างมันเป็นกระบวนการที่ถูกกฎหมายมาตั้งแต่ต้นนะฮะเพราะฉะนั้นการสู้เนี่ยมันจะต้องสู้ตอนนี้แล้วนะครับสู้ในสุดท้ายเนี่ยว่ามันจะจบยังไงนะครับผมซึ่งคดีเนี่ยอาจจะต้องดูต่อไปนะครับทางวัดสวนทางเจ้าของที่ดินเนี่ยอาจจะเห็นแล้วนะครับว่าทางวัดสวนแก้วเนี่ยมีพนักงานอัยการมีคนนู้นคนนี้นะครับมีแต่คนมีฝีมือเข้ามาช่วยกันนะครับแล้วก็ชี้แนวทางแล้วว่ามันมีข้อต่อสู้อยู่นะครับซึ่งจะสู้ก็ได้นะครับก็ไปว่ากันในศาลละศาลจะให้ชนะหรือแพ้ก็แล้วแต่นะครับผมอันนี้ต้องดูกันยาวๆนะฮะแต่ว่ายังมีทางสู้นะครับไม่ใช่ว่าจะตันเลยหรอกนะฮะทางสู้มันยังมีนะครับใครบอกว่าตันเลยนี่ก็ไม่ต้องไปจ้างเขานะครับไปจ้างคนที่เขามีทางสู้ดีกว่านะครับแล้วระดับพนักงานอัยการลงมาดูนะฮะเขาก็บอกแล้วว่ามันมีทางสู้อยู่นะครับชนะหรือแพ้ยังไงก็ต้องสู้ไว้ก่อนนะครับผมนะฮะก็ดีกว่าไม่มีทางสู้เลยถ้าไม่มีทางสู้เลยเนี่ยแพ้เลยนะครับแต่ว่าถ้ามีทางสู้เนี่ยก็คือยังเห็นช่องทางออกอยู่นะครับจะแพ้ชนะอีกทีก็อยู่ที่ศาลนะครับผมคุณวันธนาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยหรือครับแน่นอนคุณวันธนาต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบครับ10ล้านแต่คุณวันธนาบอกไม่มีตังค์จะทำยังไงล่ะนะฮะเมื่อไม่มีตังค์เนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับต้องรอจนกว่าคุณวันธนาจะมีมาคืนซึ่งใครจะไปรอนะครับ10ล้านนะฮะโอเคนะเข้าใจนะครับวันนี้ก็พอประมาณนะเราก็คุยกับเพจอสังหาพารวยนะครับคุณแพรินนะครับคุยจบไปประมาณ30นาทีนะครับอันนี้ผมก็มาคุยต่อให้กับทางเพจFC ของทนายรัชพลนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าไม่มีข้อสงสัยแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เรามาคุยกันใหม่ในโอกาสหลังๆนะครับก็หวังว่าที่คุยมานี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคืนนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะปลดเคอร์ฟิวแล้วนะครับทุกท่านก็ออกจากบ้านได้แล้วก็ร้านก็เปิดหมดแล้วนะครับถ้าจะสังสรรค์ก็เขาเรียกว่าเมาไม่ขับแล้วกันนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับคืนนี้นอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับ มองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บ
แม้กายต้องเสียก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล